Salmon Podcast มันสดอร่อยSalmon Say Podcast เรื่องเล่าที่จะทำให้คุณอยากอ่านหนังสือของเรามากขึ้นสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Salmon Say นะครับก็วันนี้อยู่กับผมกายครับบรรณาธิการบริหารสำนักพิมพ์ Salmon ไหมค่ะบรรณาธิการสำนักพิมพ์ Salmon ค่ะก็วันนี้เรายังอยู่กับซีรีส์ Salmat จับนักเขียนจากแต่ละเล่มมาพูดคุยแลกเปลี่ยนหัวข้อในประเด็นที่ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันวันนี้เราอยู่กับใครครับคุณใหม่อยู่กับนักเขียนชื่อดังเพราะว่าเพิ่งได้รางวัลซีไรท์มาหมาดๆนะคะคือพี่มินนฤทธิ์พงษ์รักวัฒนานนท์เจ้าของ Family Comfort ด้วยรักและผูกพังและสวัสดีครับมินครับอีกคนนึงท่านนึงคุณลาดิษฐ์เจ้าของผลงาน2เล่ม Meet Ken and Me คุณเคนและข้าพเจ้ากับพัทยานามายา Date Building and Building Bay สักอย่างหนึ่ง ก็มินเคยมาออกแล้วเมื่อนานมาแล้วใช่แซลมอนตอนนั้นยังเป็นสปินออฟอยู่เลยสมัยออกหนังสือแรกๆเนาะใช่แรกๆเลย EP 27 28นี่เผื่อใครอยากไปย้อนฟังตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้เทป57เนี่ยเฮ้ยมัน30เทปพอดีมินก็ยังไม่ออกเล่มใหม่เฮ้ยก็ทวงงานแล้วเปิดรายการปุ๊บทวงงานปั๊บเฮ้ยแต่เราเข้าเตากันอยู่นะพี่กายตอนนี้ใช่ๆปีนี้มินมาแน่มาแน่มาแน่ส่วนคุณดีก็2เล่มแล้วปีนี้ก็มีอีกมีค่ะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันเรื่องผลงานใหม่เราย้อนกลับไปก่อนมั้ยในคือวันนี้ที่เราจับ2คนนี้มาคุยกันเนี่ยด้วยส่วนตัวเราสนใจในประเด็นที่ว่าเหมือนทั้งมินกับดีเป็นนักเขียนที่ถือว่ารุ่นใหม่มั้ยสำหรับในแวดวงของพวกเราสำนักพิมพ์แซลมอนอะไรเงี้ยคือในต้องบอกก่อนว่าอันที่จริงย้อนกลับไปประมาณ 2-3 ปีก่อนหน้านี้ก่อนที่แซลมอนจะพิมพ์งานแปลเยอะๆครับเราพิมพ์งานเรื่องแต่งบ้างแต่จำนวนมันไม่เยอะมันจะออกแค่แบบปีละ1เล่ม2เล่มอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มากมายเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าอ่ะพอมีงานแปลมันก็ออกมากขึ้นแต่ทีนี้ถ้าเรานับแค่นักเขียนไทยในบรรดาหมวดเรื่องแต่งของเราครับก็จะมีมินกับคุณดีนี่แหละที่เป็นเหมือนแบบขบวนใหม่ๆของพวกเราเงี้ยแม้ว่ามินจะออกมาแล้ว2ปีใช่ไหมขณะที่คุณดีก็เพิ่งมาเอ้ยมินน่าจะสัก3ปี2021คุณดีก็ประมาณปี2ปีได้แล้วก็เลยรู้สึกว่า2คนนี้เป็นนักเขียนเรื่องแต่งที่แบบว่าเอ้ยน่าจะมีเคมีใกล้เคียงกันในเรื่องที่เขาหยิบมาพูดอะไรครับด้วยอีกประเด็นนึงก็คือเรารู้สึกว่าเป็น2คนที่มีงานเขียนที่เป็นเชิงคอนเซปต์เยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เคยแว่วๆมาจากการได้คุยงานกับทั้งสองคนนะครับว่าแบบว่าเอ้ยแบ็คกราวด์สองคนนี้มันน่าสนใจมากคือคนนึงก็แบบว่าไม่มีเอาอย่างนี้ทั้งสองคนไม่มีใครเรียนด้านการเขียนมาโดยตรงเลยเป็นคนที่สนใจด้านนี้ด้วยการอ่านและหัดเขียนด้วยตัวเองเลยวันนี้ก็เลยอยากชวนคุยในประเด็นนี้ว่าเนี่ยคนนึงไม่ได้หัดเรียนเลยไม่ได้หัดเขียนด้วยเขียนด้วยตัวเองด้วยได้ฟรีไลท์นี่เท่ากันแบบยืดขณะที่อีกคนนึงโหเรียนด้านการแพทย์แต่ว่าตัดสินใจเขียนหนังสือแล้วมีผลงานที่เข้าขั้นหลัก10บวกบวกเล่มแล้วแล้วก็ประกอบอาชีพนักเขียนโดยอาชีพด้วยอะไรเงี้ยใช่นี่ครับเป็นไงครับเกิดมาน่าสนใจขนาดนี้ครับเรามาฟังเรื่องเล่าจากปากเขาดีกว่าครับใช่ครับว่าแต่ละทั้งสองคนนะคะแบบว่าจุดเริ่มต้นที่แบบมันเริ่มต้นการเขียนเนี่ยมันเริ่มต้นมายังไงหรือว่าแบบเรียนอะไรมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็เราเรียนมัณฑนศิลป์นะครับมหาลัยศิลปากรภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ก็สิ่งที่ทำมันก็คือพวก illustration graphic design ภาพประกอบอะไรเงี้ยคือการเรียนเพื่อการทำงานด้วยภาพนะครับแต่ว่าไอ้จุดที่เริ่มต้นที่ทำให้เราอยากเขียนเพราะว่าเราก็อ่านงานมูราคามิเนาะคือเราไม่ใช่เป็นคนอ่านหนังสือเยอะขนาดนั้นมาตั้งแต่เด็กแต่ว่ามูราคามิเป็นจุดเริ่มต้นของเราแล้วพออ่านไปเรารู้สึกว่างานมันพูดกับเรามั้งจนมาถึงจุดหนึ่งเราคิดว่าเราก็อยากลองเขียนดูบ้างมันก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นจุดนั้นเหมือนกันที่ทำให้เราคิดที่ทำให้เราเชื่อว่าเราจะเขียนได้เนาะแต่เราคิดว่าเราก็ต้องลองเขียนมันออกมาก่อน
บวกกับว่าพอเรียนไป4ปีในรั้วมหาลัยเนี่ยเรารู้สึกว่าจริงๆเราอาจจะไม่ได้เก่งกราฟิกขนาดนั้นอาจจะไม่ได้เก่งการทำงานด้วยภาพขนาดนั้นแต่เรารู้สึกว่าเออเวลาเราเขียนอะไรสักอย่างแล้วมันพูดกับคนมากกว่ามันทำงานกับคนมากกว่าเราพอหลังจากเรียนจบเนี่ยเราเลยทำงานเป็น copywriter เนาะเรารู้สึกว่าในระหว่างนั้นแหละที่มันก็รับคมการเขียนของเรามาเรื่อยๆเหมือนกันจนพอถึงจุดนึงมันก็ผนวกมาเป็นด้วยรักและผูกพันครับมินอ่านมูราคามิตอนช่วงวัยไหนนะตอนนั้นอายุ10ม.ปลายหลัก10ไปปลายแล้วเราจำได้เลยว่าเราอ่านหนังสือสักเล่มหนึ่งอ่ะนิตยสารสักเล่มหนึ่งแล้วเป็นคุณก้อยสัตเตอร์เดย์เซโกะอ๋อแล้วมันเป็นรูปที่คุณก้อยถือหนังสือบันทึกนกไขลานอยู่ถ้าใครอ่านบันทึกนกไขลานจะรู้ว่ามันเป็นมูราคามิเล่มที่หนามาก อ่านเล่มนั้นเล่มแรกเหรอใช่แล้วก็ไม่รู้ว่า แล้วก็ไม่รู้ว่าทำไมมึงเอาความมั่นใจอย่างนั้นมาจากไหนว่าเด็กอายุเท่านี้จะอ่านงานเขียนที่หนาขนาดนี้ได้แต่ก็ซื้อมาอ่านอ่านจบปะอ่านจบไม่ได้เข้าใจรู้สึกว่าไม่เข้าใจเลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่รู้สึกว่าเฮ้อเรื่องมันมีพลังดึงดูดอะไรบางอย่างว่ะแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเออเรายังอยากตามนักเขียนคนนี้ต่อแล้วช่วงนั้นอ่ะไม่ใช่แค่บันทึกนกไขลานแต่ว่ามันก็เป็นช่วงที่มูราคามิบุกเข้ามาใช้คำว่าบุกเข้ามาในไทยประมาณนึงแล้วเนาะมันเป็นช่วงที่มีสลับลมขับขานพินบอล1973แกะรอยแกะดาวเรื่องระบำแดนสนธยาด้วยรักความตายและหัวใจสลายจำแม่นกันโอเคก็ค่อยๆเก็บงานเขามาเรื่อยๆโอเคอันนี้คุณดีบ้างอยากรู้ว่าที่ถามว่าเริ่มต้นเขียนนี่คือเริ่มแบบเขียนนิยายทั่วๆไปเริ่มเฉยๆทั่วๆไปก่อนก็ได้โอเคเอาเป็นคือเราเริ่มเขียนก่อนแล้วเริ่มเรียนมหาลัยจริงเหรอใช่คือความจริงอ่ะดีเขียนเป็นเขียนเล่นๆนะคะเคยพูดในตอนสัมภาษณ์เดอะแมทเทอร์แหละแต่ว่าพูดอีก คือเราตอนดีเด็กๆมันมีของอย่างหนึ่งที่พ่อแม่จะซื้อให้โดยที่เราไม่ต้องเก็บเงินซื้อเองเลยอ่ะก็คือหนังสือคือเขาจะให้โควต้าว่าเดือนละ1เล่มเพราะฉะนั้นมันจะเป็นของที่ไม่ต้องเก็บเงินซื้อได้เลยโควต้าเดือนละ1เล่มซึ่งบางทีก็เกินทีนี้พอมันก็น่าจะเหมือนกับคนทั่วไปอ่ะพอเริ่มอ่านก็เลยแบบชอบแล้วก็เลยลองเขียนค่ะแต่มันจะเป็นการลองเขียนในสมุดโรงเรียนที่เขาจะต้องแจกสมุดปกแข็งปกอ่อนอ่ะมันจะมีสมุดที่เกินมาเสมอก็จะเขียนในนั้นซึ่งถามว่าเขียนอะไรจําไม่ค่อยได้แต่ว่าคือเขียนหมดเลยนะเขียนนิยายก็นิยายรักคือยุคนั้นอ่ะอ่านแจ่มใสด้วยแบบมีการพูดขึ้นมาเลยอ่านของใครอ่านของใครเยอะมากค่ะคือแบบจําไม่ค่อยได้คุณที่จําได้ก็คือแบบ The Little Finger ป่ะอ๋อมีๆใช่ๆๆฟิลนั้นก็จะอ่านแล้วก็ไม่ใช่แค่นิยายมังงะก็อ่านแล้วก็วาดด้วยมันจะเป็นสมุดที่แบบอะไรก็ได้กระแสสำนึกโดยแท้เออๆโดยแท้ก็อันนั้นน่ะคือเริ่มเขียนใช่ทีนี้ถามว่าเรียนอะไรมาเนี่ยเราเรียนคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งใช่แต่ว่าที่ไม่ได้เรียนจนจบปี6อะค่ะเรียนถึงปี5แล้วก็พอดีว่ามันแล้วแต่รุ่นนะมันแล้วแต่ระบบคือในรุ่นของเราอะคือมันจะถ้าออกก่อนเนี่ยเราจะได้วุฒิวิทยาศาสตร์การแพทย์เราก็ออกมาพร้อมกับวุฒินั้นใช่เราถึงจะมาเริ่มคือความจริงเราเริ่มจับงานเขียนก่อนออกช่วงที่เราออกคือช่วงที่เราออกหนังสือเรื่อง Bo is not barely of everything คือเล่มแรกที่มันพอมันเริ่มจับเงินได้ก็รีบกระโดดคว้าทันทีเพราะว่าเรารู้ตัวตั้งแต่ปี2แล้วแหละว่าเราเรียนไม่ได้ใช่ๆแต่ว่ามันเหมือนจังหวะมันมาตอนปี5ที่ว่าแบบเขียนแล้วมันขายได้ขายได้ปุ๊บออกเลยค่ะแต่อย่างของคุณดีคือได้ยินมาว่าการเรียนแพทย์มันก็มีความแบบกินเวลาชีวิตอะไรมากมายแล้วตอนนั้นเราเอาเวลาไหนมาเขียนโบโอ๊ยตายแล้วเราจะต้องพูดไปอีกเขามีเวลาเยอะไหมคะเอางี้ก่อนตอนช่วงปี5ค่ะปี5ก่อนที่จะเราดรอปเรียนไป1ครั้งช่วงดรอปเรียนอะไปเป็นบาร์เทนเดอร์ถามว่าเบนเดอร์ว่างไหมก็ไม่ได้ว่างแต่ว่างกว่าเรียนหมอทีเนี้ยพอช่วงไปเป็นไบเทนเดอร์เนาะแล้วช่วงมันก็มีแบบจังหวะที่ต้อง
ต้องพอกับการเป็นบาร์เทนเดอร์แล้วก็กำลังจะกลับเข้าไปเรียนไอ้ช่วงกำลังจะกลับเข้าไปเรียนเนี่ยมันมีช่วงเวลาว่างประมาณ2อาทิตย์ก็เลยเขียนโบออกมาแล้วพอเขียนออกมาเสร็จมันว่างเนาะพอเขียนออกมาเสร็จเราก็รู้ว่าเออมันก็มีคนเขาอ่านอ่ะเราก็เหมือนเงินน่าจะพอที่จะคิดว่าเฮ้ยหรือว่าเราจะไปเป็นอันนั้นดีอันนั้นที่คือแปลว่านักเขียนดีใช่ทีนี้พอเรากลับเข้าไปในคณะเนี่ยเราก็คือถามว่ามีเวลาไหมมันไม่ค่อยมีค่ะแต่มันพอที่จะเจ็ดเวลานอนไปเขียนเพิ่มได้เออก็คือกลับเข้าไปพร้อมกับโบแล้วช่วงที่กลับไปเรียนเราก็ผลิตเล่มต่อมาเลยก็คือคอนเชตตาแล้วก็เรื่องสั้นอดาไลคือ3เล่มเนี่ยคือทรินิตี้ของเราที่มันคือเขียนในช่วงกำลังจะออกจากคณะค่ะแล้วก็ออกมาอ้าวแล้วอย่างงี้ตอนที่คุณที่เขียนโบเนี่ยมันก็คือให้ลองให้นักอ่านในแพลตฟอร์มออนไลน์ก่อนถูกมั้ยใช่ดีอะไรค่ะจริงทุกเล่มหนังสือเราทุกเล่มทุกวันนี้ก็ยังลงให้อ่านฟรีอยู่แต่มันจะเป็นแค่ถ้าเกิดว่าจบแล้วรวมเล่มแล้วถ้าติดสัญญากับสำนักพิมพ์อะไรก็จะปิดตอนใช่ประมาณนั้นค่ะแต่เรามีคำถามนึงคือจากที่ฟังทีดีเราเมื่อกี้ถ้าเราเข้าใจไม่ผิดแปลว่าโบอ่ะถูกเขียนขึ้นในเวลา2อาทิตย์ใช่ป่ะ yes yes แบบก็ใช่อ่ะ yes มันบางค่ะหนังสือเราโบมันประมาณ 25,000 คำเองก็ประมาณ100กว่าหน้าจัดหน้าแล้วเนาะใช่ใช่ใช่ก็แต่ก็จริงๆก็ถือว่าเป็นการเขียนที่รวดเร็วนะเร็วมากใช่ไหมอันนี้ถามมินแล้วกันในฐานะคนเขียนเรื่องแต่งเหมือนกันสองอาทิตย์ถือว่าเป็นเวลาที่เร็วไหมสองอาทิตย์น่าจะยังไม่เสร็จเรื่องเดียวเลยมั้งของเราอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นคนทำงานช้าเรายิ่งหลังๆเรารู้สึกว่าเราเอิงเอิยมากอ่ะแต่ว่าอย่างคุณดีโบมันคือนิยายนะมันคือนิยายค่ะจริงๆอ่ะเรามันจะมีชอบมีคนพูดกันว่าพวกใส่เรื่องแต่งอ่ะถ้าแบบเวลาคุณเริ่มอ่ะคุณควรเริ่มที่เรื่องสั้นเพราะว่าเหมือนแบบนิยายมันจะกินพลังเราไปอีกแบบตอนที่คุณดีเริ่มเขียนโบมันแบบไม่ได้มีไอเดียนี้อยู่ใช่ไหมก็แบบซัดไปเลยคือเราอ่ะไม่เคยคิดว่ามันคืออย่างนี้คือตอนที่เราเริ่มอาชีพอะค่ะเราไม่เคยคิดว่านิยายเรามันสั้นนะแต่พอมันเข้าสู่กระบวนการแล้วเราถึงรู้ว่ามันสั้นจนบางทีมันขายยากเลยแบบหมายถึงว่าขายไปแปะโอ้เขาเอากันแบบ60,000-80,000ทำอะไรอย่างงี้ใช่ใช่แต่คือไม่ขอพูดนิดนึงคือมันไอ้ที่ถามว่ามันแต่งยังไงให้เร็วอะตัวจริงอันนี้อยากพูดเพราะมันน่าจะเป็นอย่างเดียวเลยมั้งที่เราเอามาจากคณะแพทย์ที่เราเรียนมาเขาไม่ได้เรียนสอนให้เราเขียนอะแต่ว่ามันจะมีสิ่งหนึ่งที่แบบเรียกว่ารายงานผู้ป่วยที่จะต้องเขียน มันเป็นรายงานที่เหมือนเราจะต้องฝึกการซักประวัติตรวจร่างกายแล้วก็ไดแอกโรคแล้วมันต้องเขียนออกมาเป็นแผ่นๆเขียนแบบลายมือสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้จักการเขียนแบบที่ไม่ต้องรอฟีลลิ่งนี่คือการประยุกต์ใช้ใช่นี่คือการประยุกต์ใช้ที่เรารู้สึกว่าดิฉันฝึกมาดีค่ะเจ๋งว่ะเอาซีคือเราพยายามจะเทียบเคียงกับประสบการณ์ตัวเองแล้วว่ามันอาจจะเหมือนแบบต้องเขียนข่าวส่งอาจารย์อะไรอย่างนี้ป่ะแบบมันไม่ต้องคิดเยอะมันต้องไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่เราปฏิบัติกับนิยายเราในเวนั้นไม่แต่คือเรามีอาชีพเดียวไงคือถ้าเราอารมณ์อาจจะไม่มาแล้วเงินมันก็จะไม่มีกินขอยกกลับไปที่มินนิดนึงมินเนี่ยเป็นก๊อปปี้ไรเตอร์ซึ่งเอาจริงๆมันก็เป็นสกิลกันเริ่มเขียนแล้วเนาะแต่สิ่งนึงที่เราสนใจเกี่ยวกับมินน่ะก็คือเอาจริงๆแล้วก๊อปปี้อ่ะมันคืออาชีพที่ต้องกระชับฉับไวประมาณนึงแต่ว่าพอมินเขียนเรื่องสั้นของตัวเองเรื่องสั้นมินจะเป็นเรื่องสั้นที่โคตรยาวมากๆอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้ว่าสิ่งนี้มันยังไงหมายถึงว่าทำไมพอเขียนเรื่องสั้นเราถึงรู้สึกว่าเราค่อยๆถ่วงน้ำหนักมันหรือแบบค่อยๆบรรยายค่อยๆอะไรอย่างเงี้ยไม่กระชับฉับไวเหมือนเวลาเราแบบเป็นก๊อปปี้อืมเราว่าด้วยเนเจอร์เราก็ไม่ใช่คนที่พูดอะไรแบบต่อยอยู่แล้วอะคือเรารู้สึกว่าเราเป็นคนพูดอะไรแล้วเราปูกันปูเรื่องราวในหัวประมาณหนึ่งเพราะฉะนั้นแต่เรารู้สึกว่ามันก็คือการหนีมั้งหมายถึงว่าเราก็ซิกกับการเป็นก๊อปปี้ไรเตอร์ประมาณหนึ่งแล้วแบบเราอยากหนีไปทำอะไรสักอย่างที่แบบมันเป็นตัวเองอ่ะนึกออกเรารู้สึกว่าทุกคนมันก็จะมีอะไรแบบนั้นแหละพอแบบทำอะไรที่มันฝืนตัวเองมากๆก็อยากมีมุมเล็กๆวะที่แบบมันเป็นตัวเราแล้วรู้สึกว่าการเขียนเรื่องสั้นหรือการเขียนเรื่องแต่งมันเป็นทางออกแบบนั้นตอบไหมนะพี่ก็ตอบก็ตอบแล้วอย่างนี้แบบการเป็นก๊อปปี้ไรเตอร์เนี่ยไอการเขียนก๊อปปี้ไรเตอร์แบ
ฉับไวอะไรเงี้ยมันมีส่วนช่วยในการเขียนเรื่องสั้นของพี่มินมากน้อยแค่ไหนจริงๆถึงเราจะรู้สึกจะไม่ถึงครับโอเคเราก็ท็อกซิกรีเลชั่นชิพกับการทำงานนี้มามากประมาณนึงแต่เราต้องยอมรับเลยว่ามันสอนเราเยอะเรารู้สึกว่าหนึ่งสิ่งที่การทำงานเป็นคอปปี้ไรเตอร์สอนเราคือไม่ว่ายูจะเขียนอะไรสักอย่างอ่ะยูต้องเข้าใจว่ายูจะพูดอะไรกับคนอ่านแล้วมันทำให้โอเคการจะทำเขียนเรื่องอะไรสักเรื่องเราจะมีสิ่งที่เราอยากพูดแล้วก็ทำให้เรามีสตรัคเจอร์ในการทำงานมากๆคือเราสึกว่าด้วยเราผูกพันเป็นงานเขียนที่ค่อนข้างมีสตรัคเจอร์ชัดเจนมากว่าหัวเป็นอะไรหางเป็นอะไรระหว่างทางเป็นอะไรเพราะว่าอันนี้ก็พูดเยอะแล้วเหมือนกันแต่ว่าตอนที่เราจะเริ่มเขียนเรื่องในด้วยรักครับเราทำบุลเลต์พอยต์ว่าเรื่องเปิดแบบนี้กลางแบบนี้แล้วเราค่อยเขียนเชื่อมเอาซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราได้มาจากการทำงานโฆษณาเพราะว่าสมมติว่าเราทำหนังโฆษณา30วินาทีเกิดอะไรขึ้นบ้างในนั้นทุกอย่างต้องเล่าแต่ว่าพอเป็นเรื่องของเราเนาะมันก็จะแบบมีความเอ่ยได้ประมาณนึงเพื่อการเอาฟีลลิ่งแต่ว่าถ้าเป็นงานโฆษณาอยู่ต้องต่อยเลยต่อยเปิดมาต้องแบบปึ้ง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 กับอีกอย่างนึงที่ค่อนข้างต่างกันชัดเจนที่สุดเพราะว่างานโฆษณาหนึ่งชิ้นมีคาแรคเตอร์ของแบรนด์ของอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่ามันก็จะไม่เป็นตัวเราเท่าไหร่มันก็จะเป็นตัวแบรนด์แบรนด์นั้นแต่ว่าพอเป็นงานเขียนก็จะเป็นตัวเราแล้วเราสึกว่าเราเป็นคนที่ค่อนข้างยึดติดกับตัวตนมั้งหมายถึงว่าถ้าเราทำอะไรสักอย่างเราก็อยากให้มีตัวเราอยู่ในนั้นอ่ะคือถ้ามันไม่มีเลยเราก็รู้สึกเราเป็นเปลือกลวงเปล่าประมาณนึงแล้วมันก็จะแห้มเราก็จะประมาณนี้ครับก็เป็นเหมือนแบบฟีลแบบตามใจกับตามชอบอะไรใช่ก็คือสิ่งเรารับใช้เราทำสิ่งนี้เพื่อรับใช้คนอื่นกับเพื่อรับใช้ตัวเองเท่านั้นแต่เราสึกว่าพอทำงานอย่างเงี้ยทำให้รู้ว่าอย่างน้อยเราต้องคิดถึงคนอ่านเยอะๆประมาณนึงไม่ใช่แบบอยากเขียนอะไรก็เขียนอะไรเงี้ยครับเมื่อกี้อ่ะคุณดีจะพูดคีย์เวิร์ดหนึ่งบ่อยมากก็คือคำว่า อาชีพ ก็คือเอาจริงๆปัจจุบันเราเคยคิดอยู่ว่านักเขียนที่เราร่วมงานด้วยเนี่ย มีใครบ้างที่ประกอบอาชีพเป็นนักเขียนโดยอย่างแท้จริงจริงหรือแบบไม่ทำอย่างอื่นคือเราจะนึกได้ตามอ่านอย่างมินเมื่อก่อนเราก็จะคิดว่าเขาเป็นคัพปี้ไรเตอร์อะไรอย่างเงี้ยหรือปัจจุบันก็ทำอาชีพอื่นใช่ไหมแต่อย่างคุณดี้จะพูดชัดเจนทุกครั้งว่านักเขียนคืออาชีพเป็นอาชีพเดียวค่ะ ทำจริงๆอยากรู้เราเคยคุยกันหลายรอบแล้วแหละแต่ก็อยากให้คุณดี้ช่วยแชร์หน่อยว่าแบบทำไมถึงตัดสินใจว่าแบบมุ่งมั่นเอากับสิ่งนี้ถึงขั้นต้องเนี่ยผลิตผลงาน10เล่มอย่างต่อเนื่อง คือสำหรับเราอะเราเอาจริงๆเลยนะตั้งแต่เราเกิดมานะเราไม่เคยคิดว่าเราจะเป็นนักเขียนขนาดนั้นเลยอะคือหมายความว่าตอนที่เราคือเราเรียนในโรงเรียนมัธยมต่างจังหวัดห้องโครงการวิทย์คณิตแล้วทุกอย่างมันก็เชฟมาแล้วแหละว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะไปเข้าหมอนะวันที่เข้าหมอมันเหมือนสิ้นสุดทางเลื่อน มันเหมือนแบบ เหมือนมาถึงจุดสิ้นสุดของนะแบบอายุวัยรุ่นตอนนั้นแล้วอะแต่พอเข้าไปปุ๊บแค่ปี2เองอะเราสร้างทีหนึ่งมาต้อง6ปีเพื่อที่จะเข้าอะแล้วพอไปถึงปี2ปุ๊บมันกลายเป็นภาวะสุญญากาศอะ ที่มันแบบมันไม่รู้เลยว่าจะทำอะไรดีวะแต่ทีเนี้ยพอมารู้ตอนปี5เนี่ยพอมันแค่จับได้ว่าเฮ้ยเราน่าจะทำสิ่งนี้ได้อะแล้วมันทําได้อะพอมันทําได้มันเหมือนเรารู้สึกว่าเราสุญญากาศมานานมากจนพอมันมีอะไรให้เราคว้าปุ๊บอะเราคว้ามันได้แบบคว้ามากๆอะแบบจนคือในหัวเราไม่ได้รู้สึกว่าการที่เราไม่ได้ไปเป็นหมอต่อเป็นเพราะว่ามันเป็นคณะที่แบบแย่มากกับชีวิตอะไรคือมันเป็นการที่เราต้องแลกเหมือนกันอะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราแลกสิ่งนั้นมาที่ทําให้เรามีปัญหาที่บ้านประมาณนึงเพื่อมาทําสิ่งเนี้ยแล้วทุกวันเนี้ยมันก็เหลือแค่สิ่งเดียวให้เราทำอะแล้วเราก็ยังมันรู้สึกว่าคือมันก็มีความยากของมันนะแต่มันเรารู้สึกว่าเป็นอาชีพที่มันยากแต่เราแก้มันได้อะมันจะมีสิ่งในชีวิตเนาะที่บางทีรู้สึกมันยากแต่ว่าฉันทำไม่ได้แต่ว่าของนักเขียนอะมันยังไม่มีอันไหนที่เรารู้สึกว่าฉันไปไม่ได้แน่ๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีแต่แบบมีปัญหาเราก็แก้ไปแล้วก็มันก็แก้ไปเรื่อยๆแก้ไปเรื่อยๆจนมันก็อยู่มา2ปี10กว่าเล่ม คือถาม2ปีเองเหร
2เกือบ3ก็ได้ค่ะใช่ใช่เราอยู่26คณะแพทย์ต้องเรียน6ปีก็แบบเราอายุแบบยังไม่เยอะมากแต่ว่าออกมาเยอะมากถามว่าทำไมต้องออกเยอะเพราะว่าเงินค่ะเรียนชีพที่โดยแท้นี่คือการนี่คือใช่มันคือการเขียนเพื่อให้เลี้ยงตัวเองได้ในอาชีพนี้อาชีพเดียวค่ะคุยกับที่บ้านนานไหมครับอันเนี้ยขอตอบเป็นแบ่งเป็น2สเต็ปดีกว่ามันคือการที่จะคุยมันแยกกันนะคุยระหว่างว่าจะออกจากแพทย์กับคุยว่าจะออกว่าจะมาเป็นนักเขียนอ่ะอีกคุยแรกเนี่ยเรื่องจะออกเนี่ยเราคุยตั้งแต่ปี2แล้วเริ่มบอกที่บ้านว่าเฮ้ยมันไม่ได้ใช้เวลานานนะ2ถึง5แล้วก็ดรอปไปแล้วก็กลับไปเรียนให้อีกรอบนึงอีกอ่ะแต่ว่าเรารู้สึกว่าคือณวันนั้นตอนที่เรายังอยู่ในคณะนะเราโทษพ่อแม่เรานะว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าเนี่ยทำให้เราไม่กล้าออกอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันออกมาเป็นคนนอกที่มองกลับเข้าไปแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่การดีลกับพ่อแม่อ่ะมันคือการดีลกับตัวเราเองทำไมเราถึงไม่ออกมันเป็นเพราะว่าเราไม่ออกเพราะเราไม่แน่ใจว่าเราจะออกไปแล้วเราจะรอดไหมอ่ะคือพ่อแม่ไม่พร้อมที่จะเลี้ยงเราต่อแบบคือถ้าแบบออกมาจากคณะเสร็จปุ๊บอ่ะเริ่มทำงานเลยนะคือแบบต้องไม่ขอเรารู้สึกว่าเราต้องไม่ขอเงินทีเนี้ยมันก็เลยมันเป็นการดีลกับตัวเองนะจุดที่จะออกแต่ทีเนี้ยไอ้เรื่องเป็นนักเขียนอ่ะไม่ต้องดีลแล้วเพราะว่าก็ไม่ได้ขอเงินคือก็อยู่ของเราไปอ่ะแบบอยู่ของเราไปแล้วว่าฉันก็ทำงานเลี้ยงชีพตัวเองเราว่าจุดเนี้ยมันคือการที่เรารู้สึกว่ามันจะต้องแยกการดีลอ่ะมันต้องแยกระหว่างสิ่งที่ความรู้สึกที่เกิดกับสิ่งที่มันเป็นจริงๆอ่ะอย่างเรารู้สึกมากว่าพ่อเราอ่ะป้าค่ะฉันรู้ว่าป้าน่าจะฟังอยู่แต่ว่าก็ไม่รู้ว่าป้ารู้เรื่องนี้ไหมแต่ว่าคิดว่าพ่อน่าจะยังคงไม่ภูมิใจในตัวเราเท่ากับวันที่เราสอบติดคณะแพทย์ครับและไม่มีทางที่จะพูดแล้วไม่มีทางที่จะไปให้เขาภูมิใจขนาดนั้นได้อีกเลยอีโมชันนอลเลยแต่ว่าเรารู้สึกว่าอันเนี้ยมันคือความรู้สึกเนาะแต่เราต้องดูความเป็นจริงด้วยว่าเราอะไม่ได้ทำให้เขาลำบากหรอกนะคือเราเลี้ยงตัวเองได้ตั้งแต่วันแรกที่เราบอกว่าเราจะออกแล้วเราก็เลี้ยงตัวเองจริงเพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่เอาความผิดหวังของคนอื่นมาผิดหวังในตัวเราเองอะไม่งั้นมันจะไม่เหลืออะไรเลยอะใช่เพราะฉะนั้นเรามองอาชีพนักเขียนอะเป็นสิ่งที่แบบเราทำมันเพราะว่าเราสละบางอย่างมาเพื่อทำทุกวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าฉันก็จะทำต่อใช่แล้วดีจะทำได้เราชื่นชมดีมากเลยนะขอบคุณค่ะจริงผมก็ชื่นชมนะในฐานะขอบคุณมากที่เล่าให้ฟังทั้งในฐานะคนทำสารพิมพ์แล้วก็คนอ่านด้วยเนาะเห็นไหมป้ามีแต่คนจริงๆการผลิตงานต่อเนื่องเราถือว่าเป็นแบบสิ่งที่ยากมากนะสำหรับนักเขียนอะและด้วยสปีดแบบนี้ด้วยใช่เออผลิตรู้สึกว่าทึ่งทุกครั้งที่แบบว่าคุณดีเห็นคุณดีออกหนังสือใหม่แบบรวดเร็วแบบทั้งที่เราเพิ่งจะปล่อยขายเล่มพัทยาไปอ้าวอีกไม่กี่เดือนต่อมาออกคู่ขนาดต่อไปแล้วเคยมีเหตุการณ์คุยกันเล่นๆในทีมไหมว่าแบบพอสมมุติเราปิดเล่มกันอยู่อย่างเงี้ยแบบเฮ้ยคุณดีแม่งออกเล่มใหม่อีกแล้วแบบในขณะที่กูยังนั่งปิดเล่มกันอยู่เลยเกิดอะไรขึ้นกับทีมชาติเอออะไรแบบปีนึงคุณดีออกมากกว่าแซลมอนอะไรแบบเจ๋งว่ะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะกลับมาที่มินบ้างแล้วกันคือแต่อย่างมินอะตอนเริ่มเขียนเล่มนี้เราเข้าใจว่าตอนนั้นยังเป็นก๊อปปี้เนาะใช่คือเราใช้เวลาการเขียนด้วยเราและผูกพังน่าจะมีช่วงหนึ่งที่เราทำงานใน NG โฆษณาใช่ครับเราร่างกายเรามีปัญหามากๆบวกกับเบิร์นเอาท์บวกกับทุกสิ่งทุกอย่างเรารู้สึกว่าเราต้องเอาตัวเองออกมาก่อนแล้วก็เป็นช่วงที่เรารู้สึกว่าเราอยากเพอร์ซูความฝันในฐานะนักเขียนดูบ้างแล้วหลังจากเขียนงานเพื่อรับใช้คนอื่นมามากเกินพอแล้วขอรับใช้ความฝันตัวเองบ้างก็เป็นจังหวะที่เราคิดว่าเราน่าจะเริ่มเขียนเวลาเราผูกพังตอนนั้นแต่สักพักนึงเราก็กลับเข้าองค์กรไปใหม่องค์กรใหม่กับเข้าองค์กรใหม่เนาะแล้วก็เรารู้สึกว่าเราก็ยังต้องเขียนต่อไปเพราะมันเริ่มขึ้นแล้วทีนี้เราก็เลยใช้เวลาทุกวันอะทุกวันหลังจากเลิกงานหรือหลังจากไปทำอะไรก็ตามกลับมาบ้านอ่ะเราเขียนมัน1หน้ากระดาษ A4 ทุกวันใน Google Drive เนอะเป็นฟอนต์อะไรจำไม่ได้แล้วแต่ว่าแบบ
จะกินเหล้าจะเมามากเราจำได้มีวันนึงเรากินเหล้าแล้วเมามากแล้วกลับบ้านมาตีสามแต่เราน่าเกลียดอย่าหยุดอะไรแบบนี้แต่พอนั่นแหละพอตื่นขึ้นมาเราจำได้ด้วยซ้ำนะว่าตอนนั้นเป็นเรื่องอะไรตอนอะไรตอนอะไรผู้ให้กำเนิดจำได้จำได้เลยว่าเป็นเรื่องนั้นก็นั่นแหละใช้เวลาเป็นนิยายเป็นเรื่องสั้นที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วย1หน้าการหยอดกระปุก1หน้ากระดาษ A4 ทุกวันครับเหมือนออมค่อยๆออมไปเรื่อยๆเนาะใช่แล้วก็เอาเลยเล่มใหม่นะครับก็เป็นการเขียนด้วยการหยอดกระปุกแบบนี้เหมือนกันครับพูดแค่นี้ก่อนแล้วกันครับนี่แต่ถ้าเราจำไม่ผิดเราเคยได้ยินว่ามินตอนที่เขียนหนังสือเล่มเนี้ยไม่ได้บอกที่บ้านว่าเอ้ยฉันเขียนหนังสืออยู่หรือจะได้ตีพิมพ์อะไรคือเรารู้สึกว่าเราเป็นต่อให้เราจะคุยกับที่บ้านเยอะแต่เรารู้สึกว่าเราเล่าเรื่องส่วนตัวชีวิตส่วนตัวให้เขาฟังค่อนข้างน้อยเพราะว่า1สมมุติว่าเป็นเรื่องอาชีพอะไรอย่างเงี้ยพอพูดเรื่องทําโฆษณาเขาก็จะคือมันไม่ใช่เป็นอาชีพที่เข้าใจได้อยู่ในยุคเขาแล้วก็จะเข้าใจเราว่ามันเข้าใจยากประมาณนึงทําสิ่งที่เราทํามากสุดคือการสมมุติว่าถ้าวันใดวันหนึ่งมันมีหนังที่เราทําแอร์ขึ้นมาพอดีเราก็จะอ๋อเนี่ยทำเรื่องนี้มาไปถ่ายเรื่องนี้มาอะไรอย่างนี้แค่นั้นเพราะฉะนั้นเราสึกว่าเราก็จะไม่ได้พูดเรื่องการทำมาหากินอะไรให้เขาฟังมากแล้วก็พูดไปแล้วก็แย่แต่เราก็แค่รู้สึกไม่รู้ว่าเราจะพูดไปทำไมเหมือนกันก็ทำให้เขาดูดีกว่าวันที่ด้วยรักมาส่งที่บ้านนะครับเป็นกล่องใหญ่เลยเนาะพ่อเป็นคนไปรับเขายังถามเลยว่าโหซื้อหนังสืออะไรมาเยอะขนาดนี้จนเราเปิดกล่องอ่ะเราหยิบหนังสือให้เขาอ่ะให้พ่อกับแม่ถืออ่ะเขายังไม่เก็ตเลยว่าเอ้าหนังสืออะไรอ่ะลูกเราต้องชี้ให้ดูว่าแบบคนชื่อคนเขียนดูชื่อคนเขียนสิแล้วแม่ยังถามว่าเอ้านี่เธอเขียนตอนไหนอ่ะก็ตอนที่ไม่มีใครรู้แหละอะไรแบบนี้แต่ใช่แปลว่าอย่างนี้มินที่บ้านเล่นโซเชียลปะมันก็อันนี้จะเป็นอีกประเด็นแล้วนะถามที่จุดใจคือไปเปิดประเด็นใหม่คือไม่แล้วตลกก็คือช่วงก่อนอันเนี้ยไปเจอเพื่อนก็จะนึกออกป่ะว่าคนวัยเราอ่ะพอเจอกันมันก็จะเริ่มพูดเรื่องพ่อเรื่องแม่กันเยอะอ่ะแม่เราไม่เล่นแม่เคยแบบเหมือนไปเปรยขึ้นมาว่าแบบFacebook เขายังไงนะไม่ต้องเปิดไม่ต้องมีแต่พ่อมีเคยแบบเลื่อนไปเจอมันก็จะแบบเป็นpeople you may know เนาะพอเรื่องก็จะอุ้ยแล้วพ่อใช้แบบชื่อจริงนามสกุลจริงเลยอ่ะอุ้ยอะไรแบบนี้แต่ว่าก็ไม่ได้เป็นเฟรนด์กันไม่ได้เป็นเฟรนด์กับพ่อหรือแบบญาติคนอื่นๆใน Facebook อะไรแบบนี้ที่ถามเพราะแบบนึกว่าแบบเป็นเฟรนด์กันแล้วเขาก็น่าจะเห็นตั้งแต่ตอนนั้นมันก็เลยมี first impression ตอนที่หนังสือไปส่งแทนเพราะว่าถ้าเขาเห็นสิ่งนั้นอะแปลว่าเขาจะเห็นอีกหลายสิ่งเลยเพราะฉะนั้นก็แบบไม่ต้องเห็นดีกว่าดีแต่ว่าถ้าอย่างนี้เราก็เข้าสู่ประเด็นถัดไปเนาะก็คือหลังจากหนังสือมันตีพิมพ์แล้วเนี่ยพ่อของมินพ่อแม่มินก็รู้แล้วพ่อแม่ของคุณดีก็เช่นกันคือเราอะในฐานะของคนนอกแล้วกันเราก็จริงๆตลอดเวลาที่อ่านงานของทั้งคู่อะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากรู้เหมือนกันนะว่าฟีดแบ็กของที่บ้านของทั้งคู่เป็นยังไงนะเผื่อคนไม่รู้นะครับด้วยรักและผูกพันเนี่ยมันเป็นเรื่องสั้นที่ธีมมันคือคอนเซปต์ความเป็นลูกครึ่งไทยจีนในสังคมไทยครับเอาขนบธรรมเนียมต่างๆมาเล่นเช่นแบบวันรวมญาติมีเรื่องของการพูดเรื่องการถูกพ่อแม่เลี้ยงดูหรือว่าแบบการเป็นหลานชายคนโปรดในครอบครัวแบบครอบครัวใหญ่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พี่ชายคนโตเรื่อง LGBT เรื่องความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวพี่น้องอะไรเงี้ยส่งของคุณดี้เนี่ยก็จะเป็นแบบเรื่องความรักความสัมพันธ์เหมือนกันเนาะแต่ว่าก็จะมีหลายแง่มุมเช่นแบบอย่างพัทยาแล้วมาหย่าก็เป็นแฟนเก่าอะไรเงี้ยทะเลาะเบาะแว้งกันแต่ก็จะมีพูดเรื่องมิติของความแบบเพศสภาพนู่นนี่นั่นโน่นมากมายอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าเอ้ยเราอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าแบบเอ้ยเป็นในมุมของเนี่ยคนที่อยู่ใกล้ชิดทั้งคู่เนี่ยมาอ่านอ่ะเขาจะมีฟีดแบ็กกลับมาที่ทั้งคู่ไหมอะไรเพราะว่าเอาอีกอย่างนิดนึงก็คือเรารู้สึกว่าสองคนเนี้ยเขียนด้วยมุมมองของคนรุ่นใหม่มันเป็นประเด็นที่แบบว่าเอ้ยคนรุ่นเก่าอาจจะไม่เก็ตหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าเรามีการทำความเข้าใจหรือสื่อสารกับคนเหล่านี้หรือว่าแบบตอนเขาอ่านแล้วเขารู้สึกยังไงบ้างลองแชร์โอเคเรื่องฟีดแบ็กนะครับอันนี้นอกเหนือจากเรื่องเนื้อเรื่องข้างในเนาะคือพ่อเราตอนรู้อ่ะเขาดีใจมากนะเขาแบบ
ไปประกาศในกลุ่มไลน์เพื่อนเขาอะแล้วเขาก็เอาหนังสือพวกนั้นอะขอโทษนะพี่กายเขาก็เอาหนังสือพวกนั้นไปขายไอ้กูไม่เป็นไรเพื่อนก็เป็นโควต้าให้เพื่อนเขาให้เพื่อนเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพื่อนเขาอ่านแล้วแบบมีมาพูดอะไรกับพ่อหรือเปล่าแบบเอ้ยลูกเองเขียนอะไรนะอะไรอย่างนี้โอเคแต่ทีนี้พอแอสอะพ่อแม่เราอะครับคือเราไม่รู้ว่าพ่ออ่านหรือเปล่านะแต่ว่าแม่ก็อ่านไป2เรื่องแรกแต่ว่าเรารู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นคนอ่านหนังสือเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาอาจจะไม่ได้ในแง่ของเมสเสจแต่เขาจะมาแบบเรื่องนี้มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเรื่องนี้เป็นอาม่าเขาทำสิ่งนี้ใช่ไหมเรื่องนี้แม่ในเรื่องเขาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็ประมาณนั้นแหละมะแต่เราไม่รู้ว่าเขาอ่านเรื่องที่เหลือหรือเปล่าซึ่ง เราอะส่วนตัวเราอันนี้พูดแบบจริงๆเลยนะเราก็ไม่ค่อยอยากให้เขาอ่านเพราะว่ากลัวเขาช็อกเหมือนกันเพราะเราก็ยอมรับว่าเรื่องข้างในมันก็ดุเดือดเลือดพ่านอยู่เหมือนกันอะเราก็กลัวเขาช็อกประมาณนึงเราก็แอบจะก็วางไว้งั้นละมะแต่ก็ไม่ได้มีการแบบพูดคุยกันต่อใช่ไหมใช่ใช่ก็อีกคนก็คือพี่เราแหละพี่สาวเราอะไรเงี้ยเราถือว่ามันก็จะมีเรื่องที่แบบมันแตะเรื่องแบบนั้นซึ่งพออ่านแล้วก็จะเอ้ามึงอะไรอย่างนี้เหมือนกันก็จะมีความแบบว่าเหมือนแบบหลอกหลอนทุกวันเหมือนกันว่าถ้าวันไหนไลน์เด้งแล้วมันชื่อพี่ก็กลัวว่าเขาจะอ่านแล้วกลัวว่าเขาจะฟังไหมเจ๊มีอะไรคุยกันนะใช่ครับประมาณนั้นของคุณดีมีไหมแยกเป็นสองคนเลยพ่อกับแม่เราค่อนข้างต่างกันมากในเรื่องการรับรู้อาชีพของเราพ่อเราไม่ค่อยเข้าใจว่าคนอ่านหนังสือมันเยอะขนาดไหนในประเทศนี้หนึ่งแล้วก็สองก็คือตัวเขาไม่ได้ชอบการอ่านนิยายค่ะเขาก็เลยจะไม่ได้ติดตามผลงานเราแล้วก็ไม่เคยอ่านเล่มไหนที่จบแต่ว่าเขาก็จะมีการแบบเอาไปให้คนที่เขารู้สึกว่าคนนี้เป็นนักอ่านอ่านบ้างอะไรอย่างงี้ใช่แล้วก็จะมีการส่งฟีดแบคมาว่าแบบก็เขียนดีนะอะไรอย่างงี้แต่จะเป็นมันจะไม่ใช่ฟีดแบคของพ่อค่ะแต่ส่วนของแม่เนี่ยคือแม่อ่านงานเราเกือบทุกเล่มแล้วต้องปรากฏตัวในงานหนังสือทุกครั้งใช่ผมจะเจอแม่คุณดีที่งานหนังสือใช่เขาจะต้องปรากฏตัวแล้วก็เขาจะต้องได้โพยจากเราว่าหนังสือเราอ่ะมันวางไว้ที่ไหนบ้างเพราะเขาจะต้องเดินไปให้ครบทุกบูธเพื่อที่จะเอ่ยชื่อลูกตัวเองแต่เขาจะไม่บอกนะว่าอันนี้แบบเป็นแม่คือไม่ใช่คือเขาจะไปเพื่อที่จะอุดหนุนเพื่อให้คนที่มาขายหนังสือรู้ว่ามันมีคนมาซื้อของราดิษฐ์ซึ่งก็คือแม่ดิฉันเองคือไปซื้อหนังสือของคุณดีที่บูธอื่นด้วยใช่เขาจะต้องเดินซื้อแบบคือเราออกเยอะค่ะพอเราออกเยอะมันจะมีแบบมีโควต้าเนาะว่าแบบว่าโอเคเราเดินงานนี้ฉันต้องมาซื้อ3เล่มอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบกระจายบูธจะไม่ซื้อในบูธเดียวทีเดียวเขาจะต้องกระจายเพื่อให้มีการแบบพูดถึงเยอะๆอะไรอย่างงี้ใช่แล้วเขาก็อ่านค่ะเขาก็อ่านใช่อ่านจนน่าจะเกือบจะครบทุกเล่มแล้วมันเอาจริงๆเรารู้สึกว่าเมสเซจในหนังสือเรามันก็ค่อนข้างที่จะใหม่ระดับหนึ่งคือเราไม่ได้พูดถึง LGBTQIAN+ ในแบบที่มีแค่ชายหรือหญิงเลยเราไปในถึง non-binary เนาะเราไป trans แหละอย่างเรารู้เราไม่ได้ออกกับที่นี่เลยว่าเล่มใหม่เราไออันกามการุณอันเนี้ยแม่เราอ่ะอ่านจบแล้วทั้งที่เล่มมันยังไม่ออกเลยคือเขาไปอ่านในเว็บมาใช่ซึ่งตอนแรกเขาก็ไม่ได้ตั้งใจจะอ่านแต่เขาบอกว่ามันสนุกจนแบบจะต้องอ่านต่อจนจบอะไรอย่างนี้ซึ่งในเล่มนั้นอะค่ะมันคือเรื่องของการเป็นแม่และเป็นผู้ชายข้ามเพศด้วยใช่คือเรารู้สึกว่าทุกครั้งที่แม่อ่านอะแม่จะเก็ตในแบบที่คือการเก็ตของแม่เนี่ยแม่จะเก็ตการเป็นมนุษย์คนหนึ่งอะค่ะเหมือนที่เราอะสามารถที่จะอ่านนิยายเรื่องนึงอะสมมติยกตัวอย่างเรื่องคุณเคนก็ได้ที่เราคนเขียนไม่ได้ใส่ไปว่าตัวข้าพเจ้าที่เป็นคนเล่าเรื่องอะเป็นเพศอะไรเราเล่าไปเลยเราก็รู้สึกไปเลยเราคือที่ยังมีความเชื่อมากว่ามนุษย์เราเข้าใจความรู้สึกของคนอีกคนหนึ่งโดยที่ไม่ต้องระบุเพศอะเราเข้าใจว่าเธอรักกันเราเข้าใจว่าเธอเสียใจเศร้าอะไรอย่างเงี้ยที่รู้สึกว่าแม่อะเข้าใจตัวละครของในแบบนั้นแล้วเราค่อยมาคุยกันหลังไมค์ว่าอันนี้คือยังไงนะเพราะว่าตัวละครอย่างเรื่องอังกามการุณเรื่องล่าสุดเนี่ยเขาเป็นผู้ชายแล้วนะแต่เขาก็ไปชอบผู้ชายคนหนึ่งแล้วเขาก็ยังบอกสามีของเขาว่าฉันโอเคนะ
ที่เธอจะเป็นสามีฉันอ่ะฉันเป็นผู้ชายเธอเป็นผู้ชายฉันรักเธอได้ซึ่งอันเนี้ยมันคือเรื่องโซจีแหละคือมิติทางเพศซึ่งมันก็คือแม่ไม่ได้มาพูดถึงการเข้าใจสิ่งเราเนี้ยแต่แม่อ่านแล้วแม่เข้าใจตัวละครแล้วค่อยมาคุยกันต่อไปว่าเอ้ยความจริงแล้วทุกอย่างมันแยกกันนะแค่แม่วิธีการดีลกับสิ่งนี้ง่ายมากเลยแม่ก็คือแม่ซูมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแม่ไปถึงนั้นแล้วอ่ะแม่ไปถึงมิติแหละอะไรอย่างงี้เราก็รู้สึกว่าแม่พยายามก็เจ๋งจังแม่พยายามมีคำถามนิดนึงครับคือพอแม่บอกว่าชอบอ่ะคือเรารู้สึกว่าฟีดแบ็กจากแม่ทำให้เราใจฟูมากกว่าฟีดแบ็กจากผู้อ่านทั่วไปไหมอยากรู้มันจะมีความรู้สึกว่าแม่อันนี้คือเหมือนประมาณว่าเหมือนตอนที่เราเต้นตอนเด็กอ่ะคือลูกฉันสวยสุดมันก็มีความรู้สึกแบบนั้นด้วยว่าเฮ้ยมันหนึ่งคือเราสึกว่ามันสุดเจ๋งขนาดมันนั้นไหมอ่ะเราไม่แน่ใจเพราะว่าคือเขาก็คือเราเป็นลูกเขาอ่ะเราได้แต้มต่อแบบเราได้แบบที่หนึ่งในใจแม่อะไรอย่างนี้แต่ว่าถามว่ามันคือความรู้สึกแบบไหนคือเรารู้สึกว่าแม่เราดีใจเพราะแม่พยายามเข้าใจแม่พยายามที่จะเข้ามาในโลกของเราอ่ะแต่คือถามว่าแม่เป็นนักอ่านไหมแม่เคยเป็นก่อนที่จะมีลูกค่ะแม่เคยอ่านหนังสือเยอะมากตอนที่ยังไม่มีลูกแต่พอมีลูกแล้วเหมือนเวลามันหมดอ่ะเลี้ยงลูกก็เลยแบบตอนนี้เขาเลยกลับมาแต่ดีแล้วตอนนี้เขามีเวลาอ่านแล้วไงใช่ตอนนี้แม่เพิ่งเกษียณแม่ก็มีความอ่านหนังสือก็ได้อ่านงานแล้วงานที่อ่านได้กลับมาเป็นงานของลูกด้วยเราว่ามันดีมากนะแต่เรารู้สึกนะรู้สึกว่าแม่ดีใจเราก็ดีใจด้วยที่แม่ดีใจใช่ค่ะประมาณนั้นนี่พอฟังประเด็นแล้วเงี้ยก็จะรู้สึกว่าแบบงานของทั้งคุณดีแล้วก็พี่มินจะมีความแบบคอนเซ็ปต์แบบชัดเจนมากเลยว่าแบบคาแรคเตอร์ของตัวละครต่างๆก็ชัดอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะย้อนขอย้อนกลับไปนิดนึงว่าแบบว่าก่อนจะเริ่มเขียนงานทั้งเรื่องสั้นหรือนวนิยายอะไรเงี้ยทั้งคู่แบบมีการแบบตั้งธีมหรือว่าแบบคิดว่าเอ้ยเล่มนี้ฉันอยากจะเล่าเรื่องอะไรหรือว่าแบบเซตติ้งในการเขียนหรือว่าคอนเซปต์ของตัวเองที่อยากจะเขียนออกมามันคืออะไรอะไรเราอยากให้แชร์คอมโบบายผมเมื่อกี้โดนแล้วรอบนึงไงโอเคคำถามก็คือว่าคิดคอนเซปต์ยังไงใช่ไหมเอางี้หนังสือเราเนี่ยนะมันจะต้องแบ่งกันก่อนคือเราเขียนหนังสือเยอะมากเนาะแล้วทุกเล่มอ่ะเอาจริงๆนะเราจะมีคิดไว้แหละว่าเล่มเนี่ยเราทำไมมันจะมีท่านคนฟังอาจจะรู้ว่าเราก็มีหลายนามปากกาแล้วก็จะมีนามปากกาที่เราก็พูดชัดว่าฉันมาเพื่อเอาเงินนะก็คือพูดได้ไม่พูดถึงเขาไม่พูดถึงเขาด้วยมันก็จะมีอันที่เราแบบมาเพื่อแบบเพื่อทำเงินเพื่อให้มันมาเสิร์ฟในส่วนของการที่เราเขียนเพื่อแสดงอัตลักษณ์ทางเพศเพื่อแสดงอื่นๆเพื่อทำอย่างอื่นที่นอกจากเงินด้วยอะไรแบบเนี้ยทีนี้เพราะฉะนั้นอันนั้นก็จบไปนะอันไหนที่บอกว่าอยากได้เงินก็ไปพูดให้ชัดว่าอยากได้เงิน แต่ว่าในส่วนของไอ้อันที่มันเราเขียนเพื่ออื่นๆอ่ะอันนี้เรามองว่ามนุษย์อ่ะมันคือก้อนของความรู้สึกและอดีตเรารู้สึกว่าเราชอบเก็บ2อย่างเนี้ยไว้คล้ายๆว่าเป็นลิ้นชักในหัวเราอ่ะเหมือนมันพร้อมที่จะใช้แทบจะตลอดเวลาแล้วคือถ้าเกิดว่าพอมีคนสั่งมาว่าทำงานมีคนติดต่อมาว่าอยากได้ต้นฉบับอ่ะเราจะขอเวลาประมาณ2วันในการขนลิ้นชักพวกนั้นออกมาแบบออกมาเรียงแล้วก็ประกอบมันฟึบเข้าด้วยกันแล้วก็พิชเลยว่าอันเนี้ยเราคิดออกมาได้แบบทางโน้นอยากได้ไหมอะไรแบบเนี้ยซึ่งบางทีสิ่งเนี้ยคนที่เขามาติดต่อมันไม่ใช่สำนักพิมพ์นะแต่มันเป็นนาฬิกาของเราอะที่รู้สึกว่าเล่มที่แล้วเสร็จแล้วนะต้องออกเล่มใหม่แล้วว้าทีมจังเลยคุณดีพักงานที่สุดกี่วันพักนานที่สุดกี่วันน่าจะเป็นเนี่ยแหละของอันกรรมการุณตอนเนี้ยณวันนี้แล้วอะเราเพิ่งจะเริ่มเขียนเล่มใหม่เมื่อไม่กี่วันนี้มาเองซึ่งก็แปลว่าเราพักประมาณเดือนแต่มันไม่ใช่พักไงมันเป็นพักแบบให้คุณกาตรวจเล่มเป็นบก.แล้วเราก็มาแก้กันอะไรเงี้ยเพราะงั้นมันก็ไม่เรียกว่าพักป่ะก็เลยประมาณที่2อาทิตย์อ่ะตรงๆนะเราทํางานเยอะเพราะว่าเรากลัวว่ามันจะไม่มีกินอ่ะความจนมันน่ากลัวความจนมันน่ากลัวถูกต้องเพราะฉะนั้นอ่ะเพราะนี่อันนี้ยังไม่ตอบคําถามเลยประเด็นก็คือประมาณนั้นแหละคือเราเก็บทุกอย่างไว้เป็นลิ้นชักแล้วแต่ละอันน่ะคือเรารู้สึกว่าความรู้สึกต่างๆอ่ะพอเราหยิบมัน
เอาไปใส่ของคนอื่นอะคนอื่นในที่นั้นหมายถึงตัวละครของเราอะมันจะเป็นความรู้สึกที่ต่างออกไปแล้วอะอย่างเช่นคำการุณอีกแหละพอดีเพิ่งเขียนเสร็จเราก็ได้จำมันได้อย่างเช่นอันเนี้ยเรารู้สึกว่าเราเขียนเรื่องความเป็นแม่เนาะแต่เราถ่ายทอดถามว่าเราอะเข้าใจความเป็นแม่ได้ยังไงอะมันเป็นส่วนผสมของการที่เรามองผลงานตัวเองเป็นนักเขียนมองผลงานอาจจะเป็นแม่ก็ได้หรืออาจจะเป็นการที่เราเป็นลูกมองย้อนกลับไปหาคนที่เป็นแม่ก็ได้หรือแม้แต่เรื่องเล่มพัทยามายาตัวละครหนึ่งเขามีอายุเยอะกว่าอีกตัวหนึ่งแล้วก็มี power dynamic ที่มันไม่เท่ากันเนาะอันเนี้ยส่วนหนึ่งคือเราเขียนจากความรู้สึกตอนที่เราขับรถให้พ่อนั่งแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเป็นคนอยู่หลังพวงมาลัยอะแต่ว่าเรารู้สึกกลัวมากเลยอะไม่ได้กลัวรถชนด้วยกลัวพ่อดุคือเรารู้สึกว่าไอ้ของแบบเนี้ยมันเอาไว้เก็บไว้อ่ะแล้วถึงเวลาเอามาประกอบกันอ่ะมันก็ใช้ได้พอเล่าอย่างงี้ที่มามันเปลี่ยนเลยฟีลเหมือนว่าแบบเราเพิ่งเริ่มหัดขับรถแล้วให้พ่อเป็นคนสอนอ่ะมันจะมีความแบบกลัวโหแต่ถ้าผมเอาฟีลนั้นมาเก็บมันจะไม่ได้ออกมาเป็นอะไรเป็นด้วยหลักเลยผูกพังใช่อันนั้นคือวิธีของเราแต่อย่างเงี้ยแบบของคุณดีอ่ะทั้งคุณเคนแล้วก็พัทยาและมายาจะมีความแบบเซตติ้งคนละแบบหมายถึงว่าคุณเคนจะมีความแบบเป็นตะวันตกแบบว่าบรรยากาศหรืออะไรเงี้ยแล้วก็พัทยาเนี่ยจะมีความแบบอยู่ที่ไทยแล้วก็เลยอยากรู้ว่าแบบเวลาเราวางเซตติ้งของแต่ละเล่มอ่ะคือมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรือว่าแบบเอ๊ะทำไมเล่มนี้ถึงเราถึงใช้เซตติ้งตะวันตกอะไรเงี้ยเราโกหกไม่ได้แล้วเพราะเราเคยบอกคุณกายไปแล้วเล่มหลังๆของเราต่อไปเนี่ยมันคือส่วนใหญ่จะเป็นเซตติ้งไทยแหละแต่คุณจะบอกออกสื่อเนี่ยใช่ค่ะเอาคนไทยกว่า60ล้านคนจะได้ก็ตรงๆเลยก็คือถ้าเซตติ้งตะวันตกส่งออกไปแปลยากมากส่งออกไปขายอะไรยากมากเพราะว่าเราเป็นเอเชียนคนหนึ่งที่พอเขียนเซตติ้งตะวันตกปุ๊บเขาไม่เอาแล้วเอาตรงๆอ่ะคือเราไม่ได้ติดกับการเขียนเซตติ้งอะไรเลยอ่ะบางทีมันเป็นแค่ตามฟีลอ่ะแล้วก็คือถามว่างั้นช่วยทำอะไรที่มันไทยหน่อยได้ไหมทำได้ค่ะงั้นก็ทำไทยไปเลยเออเป็นคนหาเงินเก่งด้วยค่ะ ใช่ๆก็เลยเหมือนแบบว่าโอเคงั้นก็ทำให้มันเป็นแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะพัทยามายามันคือกระแสสำนึกและมันเขียนโดยการที่ตัวละครมันนั่งอยู่แค่ในรถเอาตรงๆคือเราอะทุกครั้งที่จะเขียนกระแสสำนึกเราพยายามทำตามตัวละครเลยถ้ามันขับรถจากปานบุรีขึ้นเชียงใหม่ฉันต้องได้ขับประเด็นก็คือถ้าเราอยากจะเขียนเป็นรถทริปที่อเมริกาหนังสือเล่มนี้จะมีต้นทุนสร้างประมาณ1,000,000 บาทเพราะฉะนั้นก็ขอเป็นปานบุรีไปเชียงใหม่แล้วกันค่ะอะไรอย่างนี้ใช่ๆประมาณนั้นของมินล่ะของมินจริงมินพูดหลายรอบแล้วนะเรื่องประเด็นพวกนี้มันคือการทำตามโจทย์หมายถึงว่าแก้คอมเมนต์พี่กายเนาะว่าการที่เราจะหาธีมอะไรที่มันมีความ เขาเรียกว่าอะไรอะธีมมันใหญ่พอที่จะสร้างแตกเรื่องออกมาได้จำนวนมากขนาดนี้แล้วก็จะเป็นเรื่องอะไรที่คนต้องเข้าใจอะคือเราว่าเราติดหลักคิดของการทำงานโฆษณามาเยอะแบบมันต้องเป็นเรื่องที่คนเข้าใจนะเป็นเรื่องที่คนมีความรู้สึกร่วมมีประสบการณ์ร่วมแล้วมันต้องเป็นเรื่องที่เราเข้าใจเพราะเรามีความเชื่ออย่างนึงว่าถ้าเราจะเขียนอะไรให้คนรู้สึกเราต้องเข้าใจสิ่งนั้นด้วยอ่ะพอแบบตบตีไปตบตีมาแต่มันก็มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีสารกระตุ้นอยู่เหมือนกันว่ามันเป็นวันธรรมดามากๆที่เรานั่งอยู่กับอาม่าแล้วอาม่าก็ทำอะไรไม่รู้แล้วเราก็รู้สึกว่าเฮียบ้านกูมันจีนจังเลยวะซึ่งไอสิ่งนี้แหละที่มันแบบเหมือนเป็นสิ่งที่เหมือนเป็นอะไรกระซิบที่แบบกระซิบบ้านมึงบ้านมึงมันเป็นคนจี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 นเราก็เลยแบบมันก็ต้องเป็นเรื่องนี้สิวะเรารู้สึกมันตอบโจทย์มันติ๊กถูกทุกข้อเลยอ่ะเป็นเรื่องที่มีประเด็นเยอะเรื่องที่คนเข้าใจแล้วมันคือเรื่องของตัวเราอ่ะเรารู้สึกว่าเราก็เลยคว้าสิ่งนี้ไว้ว่านี่แหละจะเป็นคอนเซปต์ของเรื่องสั้นของเราครับนี่มันหลานมากหลานมากใช่มากับกระแสพอดีขอบคุณครับเอ้ยแล้วอย่างเนี้ยพอเธอทั้งคู่ด้วยความที่แบบว่าอารมณ์เหมือนแบบต้องมีคอนเซปต์ประมาณนึงเนาะหมายถึงในการเล่าเรื่องทั้งคู่เลยแม้จะต้องมีฟีลลิ่งหรืออะไรใดๆก็ตามอยากรู้เหมือนกันว่าในแง่ของการผลิตผลงานชิ้นใหม่อย่างเงี้ยคุณดีบอกว่ามีลิ้นชักอยู่เต็มเลยของคุณดีเนี่ยอาจจะอยากรู้ว่ากลัวบ้างไหมว่าวันหนึ่งไอ้ลิ้นชักพวกเนี้ยมันจะถูกใช้ไปหมดแล้ว
คือทุกวันเนี้ยจะยังไม่ค่อยกลัวเพราะว่าต่อจากเนี้ยมันมีไปอีก3เล่มแล้วอ่ะที่กําลังลงโตคิวเออเป็นคนแบบขี้อวดใช่ป่ะคือคนที่อันนี้ก็จะเอายังไงล่ะก็ไม่หมดอ่ะทําไมอ่ะก็ยังไม่หมดอ่ะทําไมอ่ะคือของเราอ่ะคือเรารู้สึกว่าไม่ค่อยมีปัญหามากเพราะว่าคือถ้าเรามีชีวิตรอดไปพรุ่งนี้อีกวันนึงอ่ะวันเนี้ยเอาไปเขียนได้แหละคือมันเป็นการใช้อะไรที่ง่ายมากสําหรับตัวเราคือเหมือนทุกอย่างอ่ะคือเราชอบความเป็นมนุษย์มากเราชอบดูมนุษย์มากเราชอบดูความแบบความรู้สึกและอดีตของแต่ละอย่างที่มันแบบมาเข้ามากระทบเราในแต่ละวันอ่ะเรารู้สึกว่าทุกอย่างพอนั่งดูไปอ่ะมันใช้ได้คือหมดเออก็เลยยังไม่คิดว่าจะมีปัญหาค่ะแต่ว่าถ้าเงินหมดก่อนอันนี้มีปัญหาละใช่เพราะฉะนั้นพูดเรื่องเงินบ่อยมากช่วยกันสนับสนุนวงการวรรณกรรมไทยทั้งลาดิตแล้วก็ของมินนะครับความจนมันน่ากลัวครับไอ้อย่างของมินน่ะพอด้วยรักและผูกพังมันคอนเซปต์จัดไม่พอมันยังได้รางวัลซีไลท์มันก็จะต้องมีความคาดหวังจากมวลชนไม่มากก็น้อยแหละว่าแบบเฮ้ยงานต่อไปของนฤทธิ์พงศ์ต้องมาพร้อมคอนเซปต์ที่ชัดเจนอีกหรือเปล่าหรือจะเขาจะเล่นกับอะไรอะไรหรือกูนี่แหละสร้างความคาดหวังอยู่ดีๆก็ด่ามันเอาไงดีจริงๆหมายถึงว่าคำถามเมื่อกี้มันมีหลายประเด็นอยู่ข้างในเหมือนกันเนาะเรื่องแบบความคาดหวังจากคนอ่านเราถึงมันต้องมีเป็นเรื่องปกติแล้วแต่ว่าเมื่อกี้เราตอนที่มีน้องมาถ่ายคลิปเราพูดอย่างนี้เพราะเราคิดอย่างนี้ว่าเล่มต่อไปเล่มที่2เล่มที่3เล่มที่4มันจะไม่มีทางเป็นด้วยรักและผูกพังอยู่แล้วอะแล้วด้วยรักและผูกพังจะไม่มีทางเป็นเล่มที่2เล่มที่3เล่มที่4เพราะคือแต่ละเล่มแต่ละงานมันมีความเป็นปัจเจกของมันนะสําหรับเรารู้สึกว่าแบบก็มันจะเทียบกันได้ยังไงมันเป็นคนละสิ่งกันเออเราเลยไม่ได้รู้สึกว่าเราเอาแบบซีไลท์มาเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าจะต้องทำอย่างนี้เพราะกูแบบได้ซีไลท์เนี่ยคือเรารู้สึกว่าพูดแล้วมันขยเยอป่าเหมือนกันนะไม่ค่อยชอบพูดอะไรอย่างนี้เท่าไหร่เออแต่ว่าส่วนที่มาต่อไปอ่ะเรารู้สึกว่าเราเป็นคนเชื่อว่าอย่างที่เราพูดเมื่อกี้เนาะถ้าจะพูดอะไรถ้าจะเขียนอะไรอ่ะเราต้องเข้าใจสิ่งนั้นเออเราเลยตั้งต้นจากตัวเราเออเพราะฉะนั้นว่าอ่ะก็สปอยอีกนิดนึงแล้วกันครับว่าเอองานใหม่ของเรามันก็จะพูดถึงตัวเราเนี่ยแหละแต่ว่ามันก็จะเป็นตัวเราในมุมอื่นหรือในความรู้สึกอื่นแล้วอะไรแบบนี้ครับแต่ส่วนว่ามุมไหนก็เดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปค่อยสปอยครับ stay tuned ครับนี่ก็ช่วงในท้ายแล้วไหมคือช่วงในท้ายเนี่ยครับเมื่อประมาณผมขอเล่าเท้าความอีกนิดเดียวเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะปลายเดือนที่แล้วเราสี่คนเนี่ย อยู่ที่ไทเปได้ไปเจอกันที่ไทเปที่งานหนังสือของไทเปบังเอิญมากครับ คือด้วยเล่าให้ฟังมันก็คล้ายๆงานหนังสือบ้านเราเนาะเพียงแต่ว่าที่งานของไทเปครับเขาจะมีโซนที่เหมือนแบบเป็นพาวิลเลียนของประเทศต่างๆมีประเทศไทยฝรั่งเศสเยอรมันเกาหลีญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็ในแง่หนึ่งมันก็เป็นเหมือนแบบ business meeting อ่ะแบบว่าอารมณ์ประมาณว่าสำนักพิมพ์ไทยอยากเอางานมาเสนอขายหรือมีผลงานมาโชว์เป็นโชว์เคสอะไรอย่างเงี้ยครับก็ให้ต่างประเทศมาช้อปปิ้งได้คุณดีก็ไปในฐานะของนักเขียนอิสระสำนักพิมพ์ลาดิตแอนด์มูนสเคปอะไรเงี้ยครับส่วนมินก็ไปในฐานะของผู้เขียนด้วยรักและผูกพันอะไรเงี้ยก็เลยวันนี้อยากจะชวนแลกเปลี่ยนสั้นๆแล้วกันว่าแบบเอ้ยเนี่ยพอเนี่ยเมื่อกี้จริงๆคุณดีเป็นคนที่เกิดประเด็นนี้ในเทปนี้ได้เลยว่าแบบการเขียนเซตติ้งการเขียนเซตติ้งตะวันตกทำให้ขายลำบากหรือแบบเขียนจำนวนคำน้อยไปก็ขายไม่ได้อีกอะไรอย่างเงี้ยวันนี้อยากรู้เหมือนกันว่าแล้วอย่างนี้เรายังรู้สึกว่าแบบยังหวังว่าสักวันหนึ่งงานของเราจะได้ไปสู่ต่างประเทศไหมหรือคิดว่ามันยากเหลือเกินกับการเขียนวรรณกรรมไทยคือเรารู้สึกว่าลักษณะการขายก่อนดีกว่าคือก่อนหน้าเนี่ยที่เรารู้สึกว่าคือการไปไทเปมันจะมีส่วนที่ยากและง่ายกว่าที่อื่นคือก่อนหน้าเนี่ยที่เราพยายามคือเราพยายามที่จะส่งสำนักพิมพ์ที่แบบเขาใช้ภาษาอังกฤษเป็นตัวกลางคืออันเนี้ยจะเป็นประเด็นที่ว่าถ้าเขียนเซตติ้งตะวันตกเนี่ยขายยากและแบบความสั้นยาวก็ขายยากแต่ตอนที่ไปไทเปพอดีเราไปเจอความยากอันใหม่ซึ่งอึ้งไปนิดหน่อย ตอนที่ไปถึงแบบอึ้งไปนิดหน่อย มันคือเรื่องของการขายงานเควียร์ค่ะเควียร์ที่คือเควียร์เลยอ่ะแบบมันไม่ใช่การที่เราขายอ๋ออันนี้เป็นบอยเลิฟหรือเกิร์ลเลิฟมันคือเควียร์ซึ่งเราคิดวิธีการอธิบายอื่นไม่ออกจริงๆนอกจากคำว่าเควียร์แล้วคือพอเราถ่ายขายว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องของทรานส์แมนนะ
เราไม่เคยต้องมาอธิบายให้ทุกคนฟังอ่ะอย่างน้อย4คนตรงเนี้ยเข้าใจพร้อมกันว่าทรานส์แมนคืออะไรถูกป่ะแต่ตอนที่พยายามไปพิชชิ่งอ่ะเราจะต้องอธิบายว่าทรานส์แมนเนี่ยคืออะไรซึ่งเรารู้สึกว่าคือถ้าจุดเนี้ยยังไม่เก็ทกันณที่นั่นเนี่ยเราว่ามันไปสำหรับงานเราอ่ะมันไปยากมากเออแต่ด้วยความที่เราเป็นสำนักพิมพ์ระดิษฐ์ละมุนสเคปมันก็มีบางเล่มที่อ่ะโอเคฉันขายเลยว่าเนี่ยบอยเลิฟอันนี้เกิร์ลเลิฟมันก็จะง่ายกว่าอันนี้แต่ถ้าถามว่ามันมีความหวังไหมคือปีหน้าก็ยังคิดว่าจะไปเพราะว่าบางทีคือเราอ่ะเขียนเพื่อที่ส่วนหนึ่งคือเราบางทีมันต้องมีคนทำอ่ะมันจะต้องมีคนทำให้สิ่งนี้มันเกิดอ่ะแล้วสมมติว่าเราทำไม่สำเร็จหรือว่าเราเงินหมดก่อนหรือว่าเราจะต้องจากวงการนี้ไปก่อนมันก็ต้องมีคนอื่นมาทำอ่ะเออเราก็เลยรู้สึกว่าถ้ามันแบบสิ้นหวังแล้วเราก็คงจะไม่ทำไปเองแต่ว่าณวันนี้รู้สึกว่ายังก็อธิบายไปเรื่อยค่ะเออไปก็พร้อมอธิบายอยากทำอะไรก็ทำอะไรอย่างเงี้ยอืมก็ยังทำต่อค่ะใช่ประมาณนั้นอืมโอเคของเราครับคือพอเราสี่คน ที่บังเอิญไปเจอกันที่ไทเป มันก็จะเห็นสถานการณ์ประมาณนึงนะว่าเอองานแบบไหนที่เป็นที่ต้องการ อะไรแบบเนี้ยซึ่งเราสึกว่ามันก็ดีแปลว่าอย่างน้อยเขาเล็งงานจากนักเขียนไทยอยู่แล้วแต่ว่ามันก็จะมีเขาเรียกอะไรรูปแบบหรืองานที่เขามองหาแต่เรารู้สึกว่ามันก็เป็นประตูมันก็เป็นช่องที่ดีที่สมมุติว่ามันมีคนเปิดช่องนี้ไว้แล้วเราเอางานประเภทอื่นๆไปอย่างเช่นจะเป็นงานของดีก็ได้จะเป็นงานของเราก็ได้ให้เขาเห็นว่าเออมันยังมีความเป็นไปได้อื่นๆในงานของนักเขียนไทยที่แบบเอ้ยไอเรามันก็มีดี อะไรอย่างนี้เออซึ่งถ้าตอบคำถามพี่กายคือจริงเราหวังเราค่อนข้างมีความหวังมากๆว่างานไทยมันไปได้เออก็นิดนึงละกันแต่ว่าเราสึกว่าอย่างงานของเราอย่างเงี้ยมันพูดเรื่องคนไทยเชื้อสายจีนอะแล้วคนไทยแล้วในความเป็นจีนนั้น 50% นั้นนะมันก็ต้องไปเหวี่ยงแห่ไปโดนใครสักคนในนั้นบ้างอะเออเรารู้สึกว่ามันเป็นงานที่พูดกับคนในแถบนั้นด้วยเรารู้สึกว่ามันมีความเป็นไปได้และยังเชื่อว่ามันเป็นไปได้อยู่นะครับขอส่งต่อความเชื่อนั้นไปให้พี่กายกับใหม่ต่อไปครับคือเราคิดว่ามันก็จริงๆส่วนตัวตอนก่อนไปก็รู้สึกว่ามันต้องมีโอกาสบ้างแหละจริงๆเราก็ยังคิดว่ากลับมามันก็คงมีโอกาสนะแม้ว่าจะเริ่มเห็นภาพอ๋อเขาอยากได้แนวไหนเขามองหาอะไรอยู่ก็เป็นโจทย์ของฝั่งเราแต่ว่าอย่างของมินอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าจริงๆแบบเทรนมันก็อาจจะกำลังมานะเอเชียนอเมริกันอะไรเงี้ยหรือของดีอะไรเงี้ยเราว่าไต้หวันอาจจะก็ใช่เราว่าอีกปีสองปีเขาก็อาจจะเก็ตนะแต่ว่ามันต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาใช่ใช่ใช่ช่วยเอาไปพูดในนั้นนิดนึงใช่ใช่ใช่แต่ก็นั่นแหละครับก็เหมือนเออจริงๆเราตั้งคำถามกับตัวเองเหมือนกันหรือสำนักพิมพ์เหมือนกันว่าเอ๊ะทุกวันนี้ตอนไปว่าแบบทุกวันนี้มันทำหนังสือขายแค่ในไทยมันไม่พอแล้วเนาะเราต้องแบบว่า ต้องหาทางออกไปสู่ชาวโลกบ้างอะไรเงี้ยอยากถามมุมมองของทั้งสองคนเหมือนกันในฐานะนักเขียนว่าแบบเออคิดเห็นยังไงกับประเด็นนี้อะไรไอ้แบบยกตัวอย่างต่อไปอย่างไอ้สมัยก่อนเวลาเราทำหนังสือสักเล่มหนึ่งเราอาจจะคิดว่าแบบภาพผู้อ่านของเราแม่งคือคนไทยเว้ยศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ร้านหนังสือต่างๆแต่ตอนนี้มันเหมือนแบบอ๋อกูเห็นแล้วว่าแม่งแบบคนไทเปแม่งสนใจสิ่งนี้หรือคนประเทศอื่นเขาจะสนใจสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าในแง่ของการเขียนเราแบบเนี่ยอย่างคุณดีมีโจทย์มาว่าแบบเขียนเซตติ้งไทยอาจจะดีที่สุดอะไรเงี้ยมันกระทบกับการเขียนการอ่านของเราไหมคืออ่ะเรารู้สึกว่าตอบมันเป็น2ประเด็นเนาะคือเราจะว่าถ้าถามคำถามพี่กายว่าเดี๋ยวนี้มันมีความจำเป็นไหมที่มันจะไม่จบแค่อยู่ในประเทศแบบเราต้องพยายามเอางานออกไปเราสึกมันจำเป็นทั้งในแง่แบบการอยู่รอดหรือว่าการเติบโตของสำนักพิมพ์ของวงการแล้วเราสึกมันจะเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงคนเขียนนะพี่เออเราสึกว่าแอสอะคนเขียนถ้าสมมติว่าเอองานเรามันถูกแปลไปมันก็ชุบชูแล้วหล่อเลี้ยงให้เราผลิตงานต่อไปแล้วเราก็ยังมีความเชื่อโอเคเรายอมรับนะว่าเราไม่ได้อ่านคนงานเขียนของนักเขียนไทยเยอะแต่เราสึกว่าทุกคนมี potential เออเราสามารถสร้างงานที่ยูนิคเรารู้สึกว่างานไทยมันมี uniqueness บางอย่างเออที่ไหนก็หาไม่ได้เออเรารู้สึกว่าคนไทยงานไทยมันมี potential แบบนั้นมากๆทีนี้คำถามที่สองคือเราคิดถึงขนาดนั้นไหมว่าเออเราเขียนเพื่อแบบอ๋อสักวันมันจะแบบเป็นภาษาญี่ปุ่นไต้หวันอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันไม่ได้คิด
ขนาดนั้นเพราะเราสึกว่าถ้าเราเอาอะไรอย่างนั้นมายึดมากอ่ะงานมันจะเราจะถูกโดยที่ไม่รู้ตัวเราจะอะแดปต์งานไปตามแบบนั้นแล้วเราสึกว่ายูนิคเนสที่เราพูดถึงเมื่อกี้มันจะหายไปเพราะฉะนั้นเราเลยไม่ได้เอาอันนั้นมาเป็นหลักคิดขนาดนั้นครับผมคงดีใช่ไหมถ้าเอาแบบสั้นๆเลยนะมันมีวิธีหยุดให้ดีเลิกออกงานไปต่างประเทศก็คือค่าแรงในประเทศไทยสูงและมีจำนวนประชากรในการที่เขาซื้อหนังสือดีได้มากพอคือดีหยุดจริงๆนะคือหมายความว่าคือเรารู้ว่าแบบเราควรใช้ชีวิตอย่างยิ่งใหญ่กว่านั้นอะแต่คือความจริงอะเราแค่อยากเป็นนักเขียนคนหนึ่งซึ่งทำอาชีพเดียวไปจนตายอันนี้คือวิธีการที่อะแบบมันมีวิธีหยุดฉันได้คือช่วยทำให้คนไทยรวยแต่ว่าทำให้ฉันรวยใช่เออเป็นไปได้เออช่วยทำให้ฉันรวยแต่ว่าถ้าถามว่าเรามองแบบไหนในการที่เอาหนังสือไปไทเปอ่ะคือโอเคส่วนหนึ่งมันคือการที่แบบฉันอยากที่จะได้เงินจากอันนั้นถูกป่ะแต่คือแบบตอนนี้ก็มีความท้อนิดหน่อยแต่ก็ยังจะทำอยู่เพราะว่าคือเราอ่ะรู้สึกว่าการอ่านหนังสืออะค่ะมนุษย์คนหนึ่งอะมีอายุประมาณ80ปีเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่เราเชื่อคือการอ่านหนังสือมันเป็นการย่อเวลาในการเรียนรู้อะคือสมมุติว่าถ้าเราจะเข้าใจคนดําอย่างเงี้ยเราจะเข้าใจคนดําที่อยู่ในประเทศอเมริกาเราอาจจะต้องเดินทางไปอาจจะต้องเป็นเพื่อนเขาหรืออาจจะต้องแต่งงานกับคนนั้นเออแต่ว่าถ้าเราได้อ่านหนังสืออะมันย่นเวลาในการเข้าใจมาแล้วอะแล้วถ้าเกิดว่ามันมีฝั่งของคนไทยออกไปบ้างอะไม่ว่ามันจะเป็นงานลักษณะไหนอะแม้ว่าเราจะเขียนในเซตติ้งยุโรปก็ตามมันเป็นวิธีคิดของคนไทยอ่ะคือเรารู้สึกว่ามันเป็นการช่วยให้โลกเนี้ยมันมีพูลข้อมูลร่วมกันเออแต่ประเด็นของเราอ่ะมันคือการที่เราเขียนเป็นภาษาไทยเนาะเอออันนี้คือกำแพงของเราแต่ว่าใช่ใช่แต่ว่าก็เลยมันต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่งกว่าการเขียนเป็นภาษาอังกฤษอ่ะก็คือแบบไปเพิ่มพูลข้อมูลค่ะใช่เห็นด้วยก็อุปสรรคนะการเขียนเรื่องภาษาไทยซึ่งจริงเรารู้สึกว่าแบบแม่งไม่แฟร์เหมือนกันนะหมายถึงว่าในมุมของคนทำงานในมุมของคนทำสัญญาพิมพ์โดยออโตเมติคีอ่ะแบบมันมีกำแพงไปแล้วอ่ะหนึ่งอันนี้แชร์ในมุมแบบคนซื้อลิขสิทธิ์เข้ามาด้วยเราก็จะรู้สึกว่าแบบแม่งเวลากูซื้อลิขสิทธิ์มึงกูไม่เห็นต้องให้มึงแปลภาษาไทยมาให้กูเลยแต่เวลาเราจะไปขายครับคุณผู้ฟังบางทีแบบเนี่ยอย่างคุณดีต้องแปลงานของตัวเองเพื่อให้เขาเข้าใจอะไรหรือสมมุติถ้าอยากขายงานของมินจัดๆซึ่งก็มีแผนจะทำกันเองก็ต้องแปลออกไปซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมกูต้องลงทุนลงแรงกับมันขนาดนี้แต่ว่าเราคิดว่ามันก็เป็นสเต็ปแรกๆมั้งที่ทุกคนพยายามทำกันอยู่นะครับนะช่วงท้ายของจริงนะครับฝากอะไรกันไหมเพราะว่าทั้งสองคนจะมีผลงานอีกมากมายในปีนี้เริ่มที่คุณมินไหมหรือคุณดี้ดีก่อนอันนี้เราก่อนเมื่อกี้เราตอบก่อนไปสองคำตอบแล้วโอเคคือของดี้กำลังจะมีหนังสือเมื่อกี้พูดไปเยอะแหละเรื่องอันกามการุนนอนฟานิยันเตคืออันเนี้ยที่เราพูดก็คือจะเป็นหนังสือที่กำลังจะแบบตอนนี้มันยังเปิดพรีออเดอร์อยู่ค่ะแบบจะเป็นราคาพิเศษจนถึงวันที่17มีนาซึ่งไม่รู้ว่าเทปจะออนไปหรือยังออนแล้วก็เคยจะยังซื้อกันได้ค่ะในราคาพิเศษแล้วก็จะมีงานเปิดตัวหนังสืออันกามการุณแต่ว่างานเนี่ยด้วยความที่เราใช้เงินตัวเองจัดงานก็เลยจะเป็นงานแบบปิดคือไม่ได้เปิดให้คนนอกเข้ามาขนาดนั้นแต่ว่าสามารถติดตามงานได้ทางแบบเดี๋ยวจะมีเป็น The Noise Magazine อะไรพวกเนี้ยเขาจะมาเขียนคอนเทนต์ลงไปในเว็บคืองานเปิดตัวอันเนี้ยขอพูดขอใช้พื้นที่ เพราะว่ามันไม่ใช่การเฉลิมฉลองแล้วอ่ะคือเราเขียนหนังสือมา10กว่าเล่มอ่ะเราอยู่ในภาวะสิ้นยินดีกับการปิดเล่มแล้วแต่ว่าไอตัวงานเปิดตัวอันเนี้ยคือเรารวบรวมคนที่เขาอยู่ในคอมมูนิตี้ของผู้ชายข้ามเพศมาเลยก็คือเป็นเพจ FTM Thailand หรือว่า Swing Thailand ที่เขาทำเรื่องคนเรียกร้องสิทธิ์ให้คนแบบผู้มีความหลากหลายทางเพศหรือว่าพนักงานบริการทางเพศคือมารวมกันอยู่ในที่เดียวกันทีเนี้ยในงานมันจะมีการเสวนาบางอย่างด้วยซึ่งเราก็ขอโทษมากๆที่ไม่ได้มีเงินมากพอที่จะแบบเปิดหรือว่ามีถ่ายทอดสดอะไรจะไม่ขนาดนั้นแต่ว่ารอติดตามตัวคอนเทนต์ได้อันนี้อยากขายยิ่งกว่าหนังสืออีกค่ะแซ่บๆยิ่งกว่าหนังสือแซ่บๆยิ่งกว่าหนังสือใช่แล้วก็มีเปิดสำนักพิมพ์อยู่ระดิษฐ์มูลสเคปติดตามได้ค่ะใช่ทำกับเพื่อนนักเขียนอีกคนนึงคุณมูลสเคปค่ะกับแซมมอนก็จะมีเล่มใหม่
เดือนตุลาเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวเดือน5เดือน6จะส่งต้นฉบับแล้วใช่อันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เซตติ้งจังหวัดเพชรบุรีค่ะเล่มนี้หนาค่ะเอ้ยใช่ก็คือก็คุณบกกายเหมือนเดิมซึ่งอันนี้ก็เดี๋ยวจะช่วงงานหนังสือตุลาค่ะอันนี้พูดได้เลยเพราะยังไงก็ทําได้ค่ะเฮ้ยแล้วพี่กายทําได้มั้ยแต่พวกเราทําได้หรือเปล่าแล้วพี่กายทําได้มั้ยอ่ะตอบย้ําเชื่อมั่นมั่นใจทําได้อ่ะมินโอเคครับก็ขอไล่สเต็ปอย่างนี้ก่อนนี่เอาขายของเก่าด้วยโอเคด้วยเราและผูกพังครับคือจริงๆเรารู้สึกว่าได้สไลด์มามันก็ดีเนาะคือมันก็เข้าถึงคนในมุมกว้างมากขึ้นแต่ว่าเราก็คิดว่าเออเราก็ยังอยากให้หลายๆคนได้อ่านคือเรารู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้มันจะคุยกับเราอ่ะหมายถึงว่าคุยกับคนที่ได้อ่านอ่ะแล้วอย่างน้อยอ่ะมันจะบอกว่าเราเข้าใจนะหมายถึงหนังสือด้วยรักและผูกพันจะบอกอย่างนั้นเออแต่มันก็เป็นสิ่งที่เราอยากพูดเหมือนกันกับคนที่ได้อ่านว่าเออเราเข้าใจว่าเจออะไรอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคด้วยรักและผูกพันผ่านไปแล้วก็จะมีเล่มใหม่ออกซึ่งพูดไปแล้วก่อนหน้านี้แต่ว่าพี่กายครับมันจะมาเมื่อไหร่พี่มันคือไอ้เล่มที่ทำอยู่ใช่ไหมใช่ไม่คือที่คุยกันออกอากาศเพราะว่ามีนะมีหลายโปรเจกต์นี่แต่ปีนี้จะมีกี่โปรเจกต์ก็ถ้ามีสิ่งนี้แล้วมีอีกสิ่งหนึ่งที่เดี๋ยวคุยกันทีหลังก็ได้ใช่แต่มีสิ่งหนึ่งที่กำลังทำอยู่ไอ้สิ่งที่กำลังจะทำนะครับคิดว่าไม่เกินกลางปีนี้น่าจะได้อ่านกันก็จะเป็นผลงานให้เขาเรียกว่าอะไรหายคิดถึงแล้วกันเพราะว่าก็ตั้งแต่ด้วยรักและผูกพันก็ประมาณ 2-3 ปีแล้วเนาะใช่ก็เล่มนี้ก็จะเป็นอีกผลงานของมินครับก็คิดว่าถ้าใครชอบด้วยรักและผูกพันหรือเรื่องอื่นๆที่มินเคยเขียนใน Hashtag อะไรอย่างเงี้ยก็เล่มนี้ก็น่าจะเป็นอีกเล่มที่น่าติดตามใช่ครับก็วันนี้ก็จบลงแล้วสำหรับเซลแมชก็ต้องขอบคุณพี่มินแล้วก็คุณดีนะคะที่แบบวันนี้มาร่วมพูดคุยกันแล้วก็อยากขอบคุณคุณผู้ฟังที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็ขอฝากทิ้งท้ายไว้อีกนิดนึงว่าปลายเดือนนี้เราจะมีงานหนังสือในวันที่28ถึง8เมษายนที่บูธเค08ใช่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับก็มินคงไม่อยู่แล้วกับญี่ปุ่นมินคงไม่อยู่แล้วไปคุณดีดูมินกับญี่ปุ่นส่วนคุณดีก็อาจจะแวะไปไหมนะไปค่ะนี่เราก็รอเจอกันได้นะครับแล้วก็หนังสือใหม่แซลมอนเพียบใช่ไหมใหม่แล้วเพียบนี่คือยังปิดไม่เสร็จซึ่งเทปหน้านะครับแง้มไว้เลยแซลมอนเซ่ EP หน้ามาป้ายยาแน่นอนเราจะเอาเซตลิสต์ทั้งหมดของเรามาบอกมาเล่าทีละปกอะไรเป็นอะไรของอะไรนะเมอร์ชานไดส์ของแถมเยอะแยะมากเยอะแยะไปหมดตีมบูธมา8ชั่วโมงไม่จบไม่สิ้นก็คืออยู่กันยาวๆใช่วันนี้ขอบคุณมินกับคุณดีนะครับที่มาพูดคุยกันขอบคุณทุกคนครับขอบคุณผู้ฟังด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันใหม่เทปหน้าครับ